ทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ่งวิวตอนเช้าเนาะค่ะปั่นจักรยานไปทำงานในวันที่อากาศดีค่ะทุกคน16องศาค่ะเมื่อวานใน20องศานะคะเดี๋ยวเอาวิวมาให้เบิ่งนะคะนี่ก็จะเป็นถนนเล็กๆให้ค่ะสำหรับปั่นจักรยานนะคะค่ะทุกคนเบื้องหลังแห่งความสวยงามนะคะกีบดอกไม้ก็จะร่วงหล่นลงมาบนพื้นนะคะใกล้จะหมดต้นแล้วค่ะทุกคนค่อยๆหลวงลนลงมาโอ้นี่แหละค่ะสวยหรือเปล่าคะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนเปียวพักเที่ยงค่ะแล้วเปียวก็กินข้าวอยู่บ้านเนาะค่ะแล้วเปียวก็ปั่นจักรยานนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยมาปั่นจักรยานแล้วก็มานั่งชมวิวบรรยากาศนะคะตอนนี้ประมาณบ่าย 2:50 ค่ะจะบ่าย 3แล้วนะคะเปียวก็มานั่งชมวิวเดี๋ยวไปจ่ายทุกคนเบิ่งนะคะบรรยากาศนี่แหละค่ะในวันที่อากาศดีนะคะ20องศาค่ะทุกคนอากาศดีสดชื่นมากค่ะคนเขาก็จะออกมาเดินกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนไปทำงานนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนเดินเพ่นพ่านเปียวหยุดพักเที่ยงค่อนข้างยาวในวันนี้เพราะว่าลูกค้ายกเลิกเวลานะคะตอนบ่าย 2:30 นะคะเปียวก็เลยถือโอกาสมาปั่นจักรยานนั่งพักนี่ค่ะเมืองเขาก็จะมีทางขยายเขาถิ่งนะคะท้าผ้าน้องมามาเดินถุงสีชมพูนั่นเป็นถุงที่เขาถิ่งขยะอื้อน้องมานะคะทุกคนคนจะมาปั่นจักรยานกันแล้วก็จะมีโต๊ะให้เขานั่งชมวิวนะคะทุกคนถุงพูนจะเป็นท่าเรือนะคะเขาก็จะจอดเรือตรงพูนค่ะเขาจะมีมองให้จอดเรือแล้วก็นะคะทุกคนก็มีมองพูนอีกนะคะแล้วก็มองนี้จอดเรือนะคะเสียค่าจอดเท่าใดไปจำว่าใดนะคะมองนี้จะเป็นมองขายเรือนะคะแล้วมองนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาใหม่ที่ที่เปียวเคยให้เบิ่งนะคะแล้วก็มองนี้จะเป็นที่จอดรถสำหรับคนที่มาพักแบบรถนอนนะคะเป็นแคมปิ้งรถนอนนะคะมีแค่คันเดียวค่ะตอนนี้อุ้ยทุกคนมองพุ่นอ่ะรถไฟนี่รถไฟวิ่งอยู่ในจังหวัดของเฮานะคะจะสัญลักษณ์เขาจะเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาววิ่งในจังหวัดของเฮานะคะสวยงามมากค่ะโอ้แดดกำลังออกเปียวว่าจะไปกินไอติมนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเห็นงานต่อนะเสียงรถไอติมค่ะรถไอติมที่ดังติ๊ดเสียงแพงทุกคนเขาจะขายคนขางแพงในจังหวัดเปียวเคยซื้อไปกินนะคะเดี๋ยวปั่นจักรยานจะต้องมีหมวกแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันหัวกระแทกหรืออย่างเวลาเขาล้มลงฟุตบาทนะคะเพราะเปียวเคยรู้จักคนที่ปั่นจักรยานเราก็ได้ใส่หมวกใช่ไหมคะเราล้มลงเราก็หัวฟาดน็อกไปเลยนะคะเขาก็เลยรุนน่าลงให้ใส่หมวกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเนาะมันก็เลยเห็นแถมเยอะชิ้นใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนเมืองของเบลเป็นเมืองขนาดเล็กแต่ว่าเป็นเมืองที่สงบนะคะก็สบายสบายเสียงของฟังกันทุกคนพาไปเบิ่งวิวดอกไม้นะคะอยู่แถวพุ่นนะคะมองนั่นก็จะเป็นมองโรงแรมนะคะที่เดี๋ยวเคยพาเดินไปชมตอนนั้นนะคะมิวเซียมน่ะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่านะคะรถหลากหลายเลยนะคะแล้วก็จะมีของฝากของเมืองเฮานะคะ
พวกติดตู้เย็นพวกแก้วน้ำพวกของที่ระลึกสินะคะส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไปรวมอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นจะมีทั้งร้านอาหารร้านไอศครีมแล้วก็ร้านโรงแรมให้พักค่ะแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นพวกมีอะควาเรียมให้เบิ่งนะคะพิพิธภัณฑ์อะควาเรียมปลาสิคะคนเห็นบอกคนมาเริ่มปั่นจักรยานแล้วจักหน่อยจักหน่อยหมู่นี้เขาจะแข่งปั่นจักรยานนะคะทุกคนคนก็เลยเริ่มมาซ้อมแล้วก็เบิ่งทางว่าเขาปั่นกันยังได้ยังสินะคะทุกคนนี่คือเมืองของเขานะคะเดือนหน้านี่ค่ะเขาจะปั่นจักรยานแข่งกันนะคะเดี๋ยวจะอุบมินชูโรสนอตชูโรสบาริยากงในอย่าคอมมาอย่าบินทอเดนเป็นวัลลุลละเพียสกระดกปลาลีเต็นเปียวพึ่งฮอดบ้านค่ะทุกคนเปียวปั่นจักรยานกับบ้านหัวฟูหมดเลยค่ะมือนี้เป็นมือที่ฮ้อนแห้งๆค่ะทุกคนเปียวพึ่งไปเอาของมาเมื่อกี้นะคะเปียวสั่งแฟนเปียวสั่งทีใจบัตรอันใหม่ให้เปียวนะคะเปียวเนี่ยค่ะจะเป็นทีใจบัตรอันใหม่นะคะมันถึงเวลาเปลี่ยนนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเปียวก็เล่นปั่นจักรยานเอาเปียวบ่รู้ว่าในกล่องเป็นอีหยังนะคะเปียวบ่แน่ใจเพราะว่าเปียวสั่งไป2อย่างนะคะก็เลยได้อันนี้มาก็เลยรีบปั่นกลับบ้านนะแม่ค่ะทุกคนไปสิให้ทุกคนเบิ่งนะคะเปียวมาอัปเดตผักของเปียวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเห็นบ่ผักเปียวเริ่มใหญ่แล้วนะคะเปียวตัดกินแล้วก็เด็ดกินเรื่อยเลยใบใหญ่ใหญ่ใบโหระพาอันนี้น้องสาวแบกมาให้เนาะค่ะขึ้นรถไฟแบกมาให้โอ้ยเมื่ออันนี้เหี่ยวแล้วเดี๋ยวเปียวต้องรีบหดน้ำค่ะเปียวบ่อยู่บ้านนี่แหละค่ะบ้านเปียวเป็นแบบนี้ส่วนตะไคร้อันนี้เปียวซื้อมาจากน้องคนไทยนะคะเพิ่งผลกำลังสวยเปียวสิตัดใบอีกอยู่ค่ะเปียวตัดใบเรื่อยก็ยาวเรื่อยเปียวก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนนะคะเจอกับเปียวผู้เก่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเปียวก็ไปกินอาหารอยู่ร้านเวียดนามนะคะไปกินอาหารเที่ยงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เปียวกับกาแฟอันกับพากันไปกินอาหารแล้วก็กลับมาบ้านนะคะมาพักหน่อยนึงนะคะวันนี้เปียวบ่ได้เฮ็ดกับเขาอยู่บ้านนะแม่ค่ะบางทีมันก็เบื่ออาหารฝีมือเจ้าของนะคะก็เลยไปกินข้างนอกบ้างสินะคะเพื่อที่จะให้มีชีวิตชีวานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเปียวก็เอาบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะว่าเปียวปั่นจักรยานไปเฮ็ดงานในบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงนะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างอากาศดีนะคะอยู่ที่ประมาณ10บางวัน15องศาถึง20องศาบางวันก็อยู่ประมาณ23ถึง24องศาสินะคะแล้วแต่พื้นที่นั้นๆ นะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อากาศดีมากค่ะในวันที่อากาศดีเปียวก็จะพยายามปั่นจักรยานนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงนะแม่ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนที่เรียบง่ายของเปียวนะคะเวลาอากาศดีเขาเฮ็ดอีหยังกันแน่กับปั่นจักรยานไปทำงานแล้วก็เฝ้าปั่นจักรยานกลับบ้านนะแม่ค่ะจักหน่อยเปียวก็จะกินข้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็
จะอันหดน้ำผักค่ะผักเปียวเหี่ยวแห้งค่ะทุกคนแล้ววันนี้เป็นอย่างที่ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วนะคะในสวีเดนนะคะเปียวก็เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งว่าในช่วงที่อากาศดีเปียวเฮ็ดอีหยังแน่เปียวปั่นจักรยานไปทำงานบรรยากาศรอบๆเมืองของเขาเป็นอย่างไรแน่หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะวิถีชีวิตในต่างแดนที่เรียบง่ายในช่วงที่อากาศดีแบบนี้เปียวเก็บวิวสวยๆมาให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะเดี๋ยวจังใดมาเจอกันในคลิปหน้าเปียวขอกราบขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เอ็นดูช่องน้อยๆของเปียวเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพค่ะบ๊ายบาย